้นะครับผมก็จะมาแนะนำการจองที่พักนะครับผ่าน Traveloka นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้install application นะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Play Store นะครับหรือว่า App Store นะครับเราก็พิมพ์คำว่า Travel นะครับ Traveloka นะครับตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับพอดีว่าตัวนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็ให้เราทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับผมเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อนๆ อาจจะล็อกอินนะครับหรือว่าจองก่อนก็ได้นะครับในส่วนของแอป Traveloka เขาจะมีส่วนลดนะครับให้เรามาดูที่CO Promotion นะครับผมจะมีโปรโมชั่นส่วนลดตรงนี้นะครับ 12% ให้เราเข้าไปเอาโค้ดโปรโมชั่นนะครับตรงโฮเทลนะครับผมเพราะเราจะจองที่พักเราก็ copy exp stay นะครับหลังจากนั้นก็กด back กลับมาหน้าแรกนะครับผมแล้วก็ไปที่โฮเทลนะครับสมมุติว่าผมต้องการไปพักเชียงใหม่นะครับวันที่25นะครับผม1คนนะครับแล้วเราก็เซิร์ชไปนะครับระบบก็จะทำการค้นหาที่พักให้เรานะครับตรงนี้จะมีตัวกองหรือว่าฟิลเตอร์นะครับในกรณีที่เราต้องการจำกัดนะครับก็คือราคาไม่เกิน 1,000 บาทนะครับให้โรงแรมที่ราคาไม่เกินนี้ขึ้นมานะครับผมเพราะว่าบางที่อย่างเช่นภูเก็ตนะครับพัทยาบางจุดนะครับมันจะมีโรงแรม 1,000 2,000 5,000 3,000 5,000 นะครับเราต้องการโรงแรมที่ไม่เกิน 1,000 นะครับเราก็หาดูนะครับเลื่อนดูอย่างเช่นผมต้องการพักที่ My Forever นะครับ Grand Hotel นะครับเชียงใหม่ผมก็คลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนลงมาดูที่ตั้งนะครับที่แผนที่ก็จะเห็นว่านะครับโรงแรมนะครับไปทางเซ็นทรัลกาดสวนแก้วนะครับอยู่บนถนนนิมมานเหมินนะครับผมโอเคผมพอใจที่โรงแรมนี้นะครับก็กดโค้ดนะครับแล้วก็เราก็มาเลือกนะครับมันก็จะมีห้องสุพีเรียนะครับแล้วก็มีห้องสุพีเรียพร้อมอาหารเช้านะครับราคาก็ต่างกันประมาณ127บาทนะครับโดยประมาณผมก็ไม่ต้องการอาหารเช้านะครับหากินเองนะครับก็จะเหลืออยู่5ห้องใช่ไหมครับผมก็กด select ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กด continue นะครับผมก่อนที่จะกด continue นะครับเขาให้ใส่รายละเอียด contact ก่อนนะครับรายละเอียด contact ตรงนี้นะครับผมก็ชื่ออะไรนะครับชื่อนามสกุลของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์เราก็ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับเบอร์โทรศัพท์เราไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับเพราะว่าบวก66มันแทนศูนย์อยู่แล้วนะครับเราก็ใส่หมายเลขถัดไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่อีเมลนะครับหลังจากนั้นก็กดดันนะครับผม
หลังจากนั้นระบบเขาก็จะถามว่าเราเข้าพักเองไหมนะครับหรือว่าจองให้คนอื่นนะครับถ้าเราจองให้คนอื่นนะครับเราก็ใส่ชื่อคนที่จะเข้าพักนะครับแต่ถ้าผมพักเองนะครับผมก็จะกดดำเนินการต่อไปนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเขาก็จะสรุปให้เราดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือผมเข้าพักวันที่15นะครับเวลาบ่าย2จริงๆเราสามารถโทรไปสอบถามนะครับโรงแรมได้ว่าสามารถเช็คอินได้เลยไหมนะครับถ้าเขาเคลียร์ห้องเสร็จเราก็สามารถเข้าพักได้เลยนะครับแต่ถ้าช่วงเทศกาลหรือว่าโรงแรมยังเต็มอยู่หรือว่าลูกค้าเช็คเอาออกไปแล้วแต่ว่าพนักงานยังเคลียร์ห้องไม่เสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกให้เรารออีก 30-40 นาทีค่อยเช็คอินอะไรประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็มากด continue นะครับในหน้า continue นะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับช่องทางการชำระเงินนะครับก็จะมีการโอนนะครับการโอนในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของโอนผ่าน ATM นะครับหรือว่าโอนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเดบิตเครดิตการ์ดนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับคือทำรายการผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองหรือว่าเคาน์เตอร์เพย์เมนต์นะครับเช่น Family Tesco Big C นะครับไปรษณีย์ไทยนะครับ PayPal นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ7นะครับแต่เราจะเสียค่าธรรมเนียม15บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแนะนำให้โอนไปนะครับเพราะว่าการโอนเงินผ่านธนาคารทุกวันนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับผมจะโอนสมมติว่าผมมีกสิกรใช่ไหมครับผมก็เลือกโอนผ่านธนาคารกสิกรก็คือเรามีธนาคารไหนเราก็เลือกธนาคารนั้นนะครับเช่นถ้าเรามีแต่ถ้าเรามีกสิกรนะครับแต่ในนี้ไม่มีกสิกรให้เลือกเราก็โอนไปไม่ได้นะครับต้องเป็นธนาคารเดียวกันนะครับผมเลือกกสิกรในหน้านี้แหละครับโค้ดที่เราไปเอามาใช่ไหมครับผมโค้ดที่เราไปเอามาก่อนที่จะเข้ามาจองนะครับเราก็กดคำว่า apply นะครับหลังจากนั้นก็ใส่นะครับ copy วาง exp stay นะครับหลังจากนั้นก็กด use นะครับผมเราก็จะได้รับส่วนลด96บาทนะครับ96บาทหลังจากนั้นเราก็กด pay to transfer นะครับเห็นไหมครับจาก800กว่าบาทนะครับลบไป96บาทเราจะชำระค่าห้องเพียง704บาท76สตางค์แค่นั้นเราก็กด pay to transfer นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็โอนนะครับโอนเงินนะครับเข้าหมายเลขบัญชี00286152272นะครับจำนวนยอดนะครับคือ 704.76 นะครับเมื่อเราโอนเสร็จนะครับก็ให้เรามากดคำว่า I have complete payment นะครับก็คือทำการโอนหรือว่าทำการจ่ายสมบูรณ์แล้วนั่นเองหรือว่าไม่กดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ายอดเงินเข้านะครับเขาจะออกบินมาให้เรานะครับเขาจะออกบินมาให้เราในนี้นะครับเราก็ไปติดต่อที่โรงแรมนั้นได้เลยก็บอกว่าเราชำระผ่านทราเวลโลก้ามานะครับข้อมูลของเรานะครับก็จะไปปรากฏที่โรงแรมนั้นนะครับเราแค่ใช้บัตรประชาชนนะครับไปยื่นให้ที่เคาน์เตอร์นะครับเขาก็จะทำการบุ๊กิ้งแล้วก็ให้กุญแจมานะครับบางโรงแรมก็จะมีค่าประกันกุญแจนู่นนี่นั่นนะครับบางโรงแรมก็ไม่มีนะครับก็แล้วแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นการจองนะครับที่พักผ่านทราเวลโลก้านะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ